้องกันสมองฝ่อกับ7เทคนิคครับเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องป้องกันสมองฝ่อกับ7เทคนิคครับเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของสมองฝ่อนะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่ท็อกซิกมากๆมันทำให้เขาเรียกว่าความทรงจำที่ดีความทรงจำในอดีตต่างๆหรือว่าเรื่องราวที่เราประทับใจเนี่ยมันลืมเลือนไปทีละนิดลืมเลือนไปทีละนิดนะครับไม่ใช่แค่ตัวเรานะคนรอบข้างที่เราเคยรักเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจำไม่ได้เหรอทำไมถึงจำสิ่งที่แบบเราเคยทำร่วมกันไม่ได้ความรักที่เคยเกิดร่วมกันไม่ได้หรือว่าวันเวลาดีๆที่เคยผ่านมาไม่ได้นี่คือทางจิตใจรุนแรงมากนะครับและก็ยังมีทางของร่างกายนะครับถ้าสมองฝ่อหรือว่าเส้นเลือดอุดตันสมองมีเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยเส้นเลือดตีบอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับบางรายถ้าเป็นอัลไซเมอร์นี่ก็อันตรายนะบางทีเดินออกจากบ้านไป 3-4 วันกลับบ้านไม่ถูกโอ้โหอันตรายมากเป็นภัยเงียบจริงๆเรื่องของความจำเสื่อมสมองฝ่อเส้นเลือดในสมองอุดตันเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาดูครับ7เทคนิคเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองครับเทคนิคที่1ครับง่ายมากๆดื่มน้ำให้เพียงพอครับถามว่าทำไมเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราขาดน้ำครับสมดุลเกลือแร่ต่างๆหรือว่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยความเข้มข้นของเลือดเนี่ยจะเข้มมากขึ้นเหนียวหนืดมากขึ้นนะครับแล้วก็สมดุลเกลือแร่ต่างๆก็จะไม่ดีแย่นะครับทำให้เรื่องของออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันน้อยลงนะครับสมองที่ต้องได้รับสารอาหารที่ดีก็น้อยลงเพราะนั้นมันเป็นการเสื่อมโทรมทีละนิดทำให้สมองของเราเนี่ยฝ่อลงเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วท่านควรทานน้ำไม่พอนะครับรู้ทั้งรู้ฮะแต่ส่วนใหญ่ทานไม่พอหรอกผมบอกเลยน้อยนะครับคือวันนึงเนี่ยนะฮะอย่างน้อยๆนะฮะคนทั่วไปผมแนะนำ2ลิตรครับง่ายๆ2ลิตรนะครับ 2-3 ลิตรนะครับต่ำกว่า2ลิตรเนี่ยส่วนใหญ่ถือว่าน้อยไปแล้วน้ำอะไรกินดีไม่ต้องเป็นน้ำวิเศษไม่ต้องพิสดารไม่ต้องใส่สารต่างๆวิตามินก็ไม่ต้องใส่อะนะฮะน้ำเปล่านะฮะไม่ต้องน้ำแร่ก็ได้น้ำธรรมดานี่แหละน้ำเปล่านะครับแต่ว่าให้เฉลี่ยกันทานทั้งวันนะฮะอย่าไปทานรวดเดียวหมดแบบนี้ไม่ดีนะฮะถ้าเฉลี่ยกันทานทั้งวันเนี่ยร่างกายท่านจะสดชื่นนะครับสมองจะไบรท์โอกาสสมองฝ่อสมองเสื่อมความจำไม่ดีจะน้อยนะครับทำอะไรก็จะรู้สึกกระฉับกระเฉงแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีนะครับอันนี้ดีจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับข้อนี้ก็ง่ายนะฮะนั่นก็คือทานอาหารเช้าที่ดีๆนะครับรู้ทั้งรู้ทำไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะจะมีข้ออ้างล้าน8 3ล้านอย่างไม่มีเวลานู่นนี่ลำบากโอ้โหเยอะอะมีข้ออ้างเยอะนะครับให้คิดอย่างนี้ฮะถ้าท่านทานอาหารเช้าอีก20 30ปี40ปี50ปีข้างหน้าท่านจะมีสมองที่ดีท่านจะมีร่างกายที่แข็งแรงจะมีสุขภาพที่ดีผมว่าถ้าท่านอยากมีท่านต้องลงทุนท่านต้องหาเวลาท่านต้องเอาข้ออ้างออกไปนะฮะอาหารเช้าสำคัญมากๆนะฮะสำหรับผมบางคนอาจจะบอกโอ้ไม่สำคัญไม่ต้องกินก็ได้นั่นเรื่องของเขาสำหรับผมสำคัญมากๆอาหารเช้าผมทานทุกเช้าอ่ะและต้องเป็นอาหารเช้าที่ดีที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงที่ดีหมายความว่าเป็นโปรตีนที่ดีเป็นไขมันที่ดีเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับขอให้เน้นเรื่องของโปรตีนเป็นหลักนะครับรองลงมาก็เป็นไขมันที่ดีและน้อยหน่อยคือคาร์โบไฮเดรตแม้จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีก็ต้องลดปริมาณลงมานะครับโปรตีนที่ดีนะครับโปรตีนจากอะไรบ้างเนื้อปลาเนื้อไก่นะครับเนื้อหมูที่มันน้อยๆอย่างนี้โอเคนี่เขาเรียกโปรตีนที่ดีไข่ถั่วอย่างนี้โปรตีนที่ดีนะครับไขมันที่ดีคืออะไรไขมันที่ดีถั่วก็ได้น้ำมันก็ได้น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวดีนะครับอย่างนี้โอเคนะครับคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับเป็นพวกข้าวไม่ขัดสีต่างๆขนมปังโฮลวีตต่างๆแบบนี้ดีนะครับจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอมีเลือดไปเลี้ยงสมองมีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนะครับทำให้สมองไบรท์ร่างกายสดชื่นนะครับไม่งั้นเราจะอื่นๆงงๆไปทั้งวันการที่อื่นๆงงๆไปทั้งวันเนี่ยมันทำให้สมองของเราเนี่ยแย่นะครับแล้วเจอเครียด
ครียดแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันจะแย่ลงเรื่อยๆมีโอกาสสมองฝ่อสมองเสื่อมมากๆเลยครับคราวนี้มาดูเทคนิคข้อที่3กันครับนั่นคือลดอาหารหวานครับลดปริมาณอาหารหวานลงบอกเลยครับว่าน้ำตาลนี่ภัยเงียบนะครับบางท่านบอกเฮ้ยน้ำตาลนี่แหละไปเลี้ยงสมองทำให้สมองไบรท์ผมบอกใช่ครับนั่นคือส่วนหนึ่งน้ำตาลที่เหมาะสมจะทำให้สมองกระปี้กระเป๋านะครับให้สังเกตได้เวลาเราทานน้ำหวานเราทานข้าวเราทานขนมในสมองจะเฟรชจะกระปี้กระเป๋านะครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่น้ำตาลที่มากไปไม่ได้ช่วยให้สมองดีขึ้นในระยะยาวแถมจะทำให้สมองเสื่อมได้ง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะไปมีผลต่อหลอดเลือดต่างๆทั่วร่างกายรวมทั้งหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองด้วยจะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยหนาตัวแข็งตัวมีแคลเซียมมาเกาะมีอาการตีบตันโอกาสที่เลือดจะไปเลี้ยงสมองเป็นไงครับก็ลดลงเพราะหลอดเลือดมันตีบตันถ้าโชคร้ายนะฮะไอ้ที่ตีบตันนั้นเนี่ยมีก้อนเลือดไปอุดปั๊บขึ้นมานะครับโอ้โหถึงอัมพาตครับถึงอัมพาตเพราะฉะนั้นแล้วอันตรายจริงสำหรับเรื่องของเบาหวานนะครับไม่ใช่มีแค่ส่วนสมองหัวใจขาดเลือดก็มีแขนขาโดนตัดก็มีนะครับเยอะแยะมากๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลครับลดได้ลดนะครับน้ำตาลลดได้ลดเบาได้เบานะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับลดน้ำตาลไม่พอต้องลดเค็มด้วยนะครับความเค็มจะทำให้ความดันเราสูงขึ้นบางคนบอกอ้าวความดันสูงก็ดีเด้เลือดมันไปเลี้ยงสมองบอกมันไม่ใช่อย่างงั้นนะฮะความดันปกติ120-80เนี่ยเลือดเลี้ยงสมองได้พอเพียงแล้วแต่ความดันสูงจะทำให้เส้นเลือดในสมองมีโอกาสแตกได้เพราะฉะนั้นการทานเค็มมากๆมีโอกาสความดันสูงนะครับทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตได้ยังไม่พอครับการที่มีความดันสูงเรื้อรังนานๆทำให้หลอดเลือดแข็งนะครับตีบมีแคลเซียมเกาะเหมือนน้ำตาลเลยนะครับจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ยากแล้วก็ทำให้สมองฝ่อในที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้อันตรายจริงนะครับสำหรับเรื่องของความเค็มแถมถ้าใครโชคร้ายอาจจะมีภาวะไตวายต้องฟอกไตตลอดชีวิตอันนี้อยากให้ระมัดระวังกันจริงๆนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับลดไขมันเลวลงนะครับเน้นลดไขมันเลวลงทานไขมันดีที่เพิ่มขึ้นคือไขมันเลวเนี่ยก็เป็นพวกอะไรที่มันอร่อยไก่ทอดหนังกรอบโรตีกรอบอะไรอย่างเงี้ยของทอดเฟรนช์ฟรายอะไรอย่างเงี้ยจังฟู้ดอย่างเงี้ยไขมันเลวทั้งนั้นน่ะมันจะทำให้หลอดเลือดต่างๆของเรามันตีบได้นะครับเหมือนพวกความเค็มเหมือนพวกเบาหวานนี่แหละครับทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยแต่ถ้าไขมันดีมาเนี่ยมันจะไล่ไอ้พวกตัวไขมันเลวคือตัว LDL ให้ออกไปจากร่างกายทำใหเรื่องของหลอดเลือดของเราเนี่ยมันใสสะอาดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นไขมันดีมาจากไหนส่วนใหญ่ก็มาจากถั่ววันหนึ่งไม่เกิน1กำมือนะครับกำลังดีถั่วอะไรก็ได้ให้เป็นอบแห้งไม่ใส่เกลืออย่างนี้จะยิ่งดีมากๆเลยนะฮะผมชอบถั่วอัลมอนด์ถั่วลิสงก็ทานได้นะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ยังทานได้พิสตาชิโออะไรอย่างเงี้ยทานได้เยอะแยะเลยนะครับเลือกเอานะครับอะโวคาโดก็ได้นะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่6ครับนั่นคือออกกำลังกายอย่างเพียงพอครับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอจะทำให้เลือดสูบฉีดไปที่สมองท่านได้ดีมากๆแค่ไหนเพียงพอนะครับวันหนึ่ง 30-45 นาทีสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อย 3-5 วันการออกกำลังกายนะครับแบ่งไปเบาหวานความดันต้องออกกำลังกายตามรูปแบบของเขานะครับผมมีคลิปต่างๆอธิบายไว้แล้วนะครับอยู่ใน Dr. Top Channel ไปเสิร์ชหาดูเขียนว่าเบาหวานก็ได้เขียนว่าออกกำลังกายก็ได้เขียนว่าความดันสูงก็ได้เจอหมดนะฮะมีเป็นร้อยๆคลิปลองไปเปิดดูนะฮะมีประโยชน์ต่อท่านแล้วก็ฟรีนะฮะฟรีนะครับโอเคครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นออกซิเจนในร่างกายไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นโอกาสสมองฝ่อลดลงร่างกายเฟรชสมองไบรท์ทำงานทุกอย่างได้ดีมากขึ้นครับมาต่อกันที่ข้อที่7ครับพูดง่ายแต่ทำยากนอนให้ดีนอนให้พอนอนให้ตรงเวลาและนอนอย่างมีคุณภาพครับ1ก็คือการนอนอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวันสำคัญจริงๆนอนตรงเวลาทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีจันทร์ถึงศุกร์เวลานึงเสาร์อาทิตย์เวลานึงไม่ดีร่างกายไม่รู้หรอกจะมารู้ได้ไงร่างกายเขาก็รู้ว่าวันนึงมี24ชั่วโมงเขาไม่รู้หรอกวันนี้จันทร์วันนี้วันศุกร์วันนี้วันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำครับนอน 4 ทุ่มตื่น 6 โมงเช้าสวยมากหรืออาจจะ 4 ทุ่มตื่น 5 นะครับนอนเร็วตื่นมาทำงานเช้าดีกว่านอนดึกนะครับโอเคครับและนี่ก็คือ7ข้อที่จะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองของท่านทำให้ท่านสมองไม่ฝ่อไปจนอายุ100ปีครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับป้องกันสมองฝ่อกับ7เทคนิคเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองโอเคครับ
ก็ต้องบอกงี้ฮะว่าเรื่องของสมองเสื่อมความจำไม่ดีอ่ะโหมันท็อกซิกเนาะมันทำให้เราลืมเรื่องดีๆในชีวิตที่ผ่านมานะครับลืมเรื่องราวที่แบบประทับใจนะครับลืมคนที่เรารักรอบข้างมันทำให้ทั้งตัวเราแล้วก็คนที่เรารักรอบข้างเนี่ยมันแบบอัพเซตหรือเสียใจหรือหงุดหงิดไม่แฮปปี้นะฮะถ้าโชคร้ายบางทีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยมาดูครับว่า7เทคนิคเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองมีอะไรบ้างข้อแรกครับดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ2ลิตรครับน้ำจะทำให้เลือดไม่ข้นจนเกินไปนะครับทำให้นำพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมดุลเกลือแร่ในร่างกายดีมากๆทำให้ทุกอย่างสดชื่นเพราะฉะนั้นดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับพูดง่ายแต่ทำยากทานอาหารเช้าทุกเช้าและทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอาหารเช้าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้สมองเราไบรท์ทั้งวันเมื่อสมองเราไบรท์ทั้งวันโอกาสที่จะสมองเสื่อมเป็นไงครับมันก็ลดลงนะครับสารอาหารที่ดีนะครับการทานที่เหมาะสมในช่วงเช้านะครับจะทำให้สมองเราเฟรชตลอดเวลาดีมากๆเลยอาหารที่แนะนำก็คือโปรตีนที่ดีไขมันที่ดีและคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับโปรตีนที่ดีก็พวกที่ไม่ติดมันพวกอกไก่พวกอะไรพวกนี้นะฮะพวกเนื้อปลานะฮะพวกไขมันที่ดีก็พวกถั่วพวกอะโวคาโดพวกน้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่ดีก็เป็นพวกเชิงซ้อนต่างๆพวกข้าวกล้องพวกโฮลวีตต่างๆนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับลดความหวานลงนะฮะการที่เราทานหวานมากๆทำให้หลอดเลือดตีบทำให้หลอดเลือดแข็งมีความยืดหยุ่นต่ำเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงถ้าโชคร้ายนะครับมีหินปูนเกาะที่หลอดเลือดทำให้ใช่ไหมหลอดเลือดสมองอุดตันนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้มาตอนที่ข้อที่4ครับลดความเค็มของอาหารเพราะว่าถ้าเค็มมากความดันสูงบางคนบอกความดันสูงเลือดเลี้ยงดีดีบอกถ้าความดันปกติเลือดเลี้ยงพอแล้วถ้าสูงไปเส้นเลือดในสมองแตกตายได้อัมพาตได้นะครับและการที่มีความดันสูงไปนานๆทำให้หลอดเลือดหนาตัวขึ้นเรื่อยๆรูในหลอดเลือดเล็กลงหลอดเลือดแข็งไร้ความยืดหยุ่นเหมือนน้ำตาลเลยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยสมองฝ่อเอาง่ายๆและข้อที่5ครับนั่นก็คือลดอาหารไขมันเลวให้ลดลงไขมันเลวเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดไปอุดตามหลอดเลือดไม่ใช่จะทำให้ไขมันเนี่ยไปอุดตามหลอดเลือดต่างๆโดยเฉพาะหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดแขนขาก็เป็นนะฮะทำให้สมองฝ่อทำให้หัวใจขาดเลือดทำให้แขนขาโดนตัดได้นะครับลดไขมันเลวลงไขมันเลวมีอะไรก็พวกจังฟู้ดต่างๆหนังไก่ทอดเฟรนฟรายแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติไขมันดีมีอะไรบ้างก็มีในถั่วมีอะโวคาโดมีน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันลำข้าวอย่างนี้กินแล้วไขมันเลวลดลงนะฮะแต่ไขมันดีก็กินพอประมาณนะฮะอย่าไปกินมากเดี๋ยวอ้วนโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่6บ้างครับนั่นคือออกกำลังกายอย่างเหมาะสมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าการออกกำลังกายของคนธรรมดากับของคนที่เป็นเบาหวานความดันมันไม่เหมือนกันนะครับก็ออกให้เหมาะสมให้เหมาะกับโรคให้เหมาะกับวัยนะครับมีในคลิปของ Dr. Top Channel ลองไปกดหาดูได้นะครับเขียนว่าออกกำลังกายหรือเขียนว่าเบาหวานเขียนว่าความดันก็จะเจอทุกอย่างนะครับฟรีด้วยเน้นเลยฟรีด้วยนะครับโอเคออกกำลังกายที่เหมาะสมแนะนำนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วันครั้งละ 30-45 นาทีต่ำกว่า30นาทีไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่7ครับพูดง่ายทำยากสุดๆนอนให้ตรงเวลาและนอนอย่างมีคุณภาพครับนอนให้ตรงเวลาทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีว่าวันจันทร์นอนเวลานึงวันเสาร์นอนเวลานึงเพราะวันหยุดอะไรอย่างนี้ไม่มีร่างกายเรารู้ว่าวันนึงมี24ชั่วโมงถ้าเรานอนตรงเวลาทุกๆวันฮอร์โมนจะออกมาดีมากๆทำให้ร่างกายเราสดใสสมองเราไบรท์นะฮะเวลาที่แนะนำสุดๆ4ทุ่มถึงตีห้าหรือ4ทุ่มถึง6โมงเช้าจะนอนได้7ถึง8ชั่วโมงมีโกรทฮอร์โมนหลั่งเต็มที่ช่วง4ทุ่มถึงตีสองนะครับสเตรทฮอร์โมนหลั่งน้อยชีวิตดีสมองไม่มีเสื่อมครับและนี่คือ7เทคนิคสุดยอดเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองป้องกันสมองฝ่อครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ